ไม่เป็นเรื่องอะไรบ้างเพราะเดี๋ยวมันจะแบ่งมาให้แต่ตอบสองนะครับคือบอกไม่ต้องตกใจค่ะถ้าแบบว่าทำไมฉันผิดเยอะขนาดนี้เพราะนี่คือเราอะไร diagnostic test social study ก่อนนะฮะ9ตอบ4นะครับสิบนะครับ10 ตอบ 4ครับเอ11นะครับในที่นี้11 ตอบ 1นะครับผม12นะฮะ12 ตอบ 3ครับสิบสามนะครับ13 ตอบ 2ถูกนะครับ14 ตอบ 4ถูกครับ15ไม่ได้ตอบเลยอะลูกอ๋อลืมค่ะ15 ตอบ 1ฮะ Declaration of Independence ในเรื่องนี้มันพูดเนี่ยเนาะอ๋ออันนี้มันเริ่ม fourscore เนี่ยนะครับผม 7 years ago เนี่ย Continent New Nation นั้นพูดถึงไอ้ตอนแรกนะฮะ Abraham Lincoln กล่าวถึง Document Declaration of Independence ฮะตอนแรกแล้วก็16นะฮะ16 ตอบ 3นะครับผมสิบเจ็ดนะครับ17 ตอบ 2ครับสิบแปดนะครับผม18 ตอบ 2ครับสิบเก้าสิบเก้าตอบสี่นะฮะเดี๋ยวนะครับผม20 ตอบ 4ถูกต้องครับแล้วก็มา21 ตอบ 1โอเค22นะครับผมตอบ2ถูกต้องทั้งว่าอ่านกราฟโอเคเนาะ table เนี่ยเรื่อง data 23นะครับผมไม่ใช่นะลูก23 ตอบ 5อันนี้เป็นวิทยาศาสตร์หน่อยๆแบบวิทยาศาสตร์มาหน่อยๆด้วยเนี่ยโอเคไม่เป็นไรต่อไป24นะครับผมตอบ4ถูกต้องแสดงว่าเข้าใจเรื่อง flow chart อยู่โดยโอเคดีแล้วก็25ตอบ2นะครับอ๋ออันนี้เรื่องทฤษฎีเลยเนี่ยโอเค26ตอบ3นะครับ27ตอบ4ถูกต้องครับ28อยู่ไหน28ลดตอบ4 28ตอบ3ลูก29นะครับผม29ในที่นี้ตอบ2นะฮะ30นะครับผม30ตอบ5ครับไม่ต้องหน้าเคร่งเครียดขนาดนั้นลูกเนี่ยพรีเทสยังไม่ได้เรียนเลยโอเค31ตอบ3สอบครั้งสุดท้ายโซเชียลสตัดดี้นี่เมื่อไหร่นะที่คะแนนที่หนูบอกมาก่อนหน้าเนี่ยนานยังสิ้น27-28เมษาค่ะอ่ะเพิ่งสอบไปมานี่ก็เพิ่งสอบไปเลยนี่อ่ะฮะไม่เป็นไรไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะครับ32นะฮะตอบ4นะครับ33นะครับผมตอบ1อันนี้มันดูจากอะไรอะคะหรือว่าหืมไอ้อันรูเนีป้ยเนี่ยแม่ก็ถึงได้บอกเลย social study นะครับอย่างที่1พี่ขอบอกนักเรียนทุกคนก่อนจำข้อสอบเข้าไปไม่เวิร์กหรอกลูก เดี๋ยวนี้ข้อสอบแม่งแรนดอมก็เยอะข้อที่2คือความเข้าใจทางด้านนะครับผมทฤษฎีของโซเชียลสตัดดี้มันจะช่วยได้มากเรื่องของโฟโตกราฟกับคาร์ทูนในที่นี้เนี่ยในที่นี้เนี่ยถ้าเราเข้าใจ US history ระดับหนึ่งนะเราก็จะเห็นเนี่ยนี่คือเกวียนหรือบอกฮะเกวียนมันก็มีทุกโลกนี่แต่ข้างบนเนี่ยมันคือที่ขนนมลูกจักส์ในที่อเมริกาอย่างเงี้ยในสมัยก่อนนี่คือจักส์ขนนมที่มันยูนิคทูอเมริกันคัลเจอร์มากโอเคปะเห็นปะนะฮะเห็นไหมลูกหนูพี่เข้าใจว่าหนูตอบหนึ่งอ่ะเป็นลอจิกที่ดีเก็ตป่ะ
แต่ logic ในที่เนี้ยใช้ได้กับ science social study เนี่ย you have to understand culture ของคนอเมริกันด้วยเก็ตปะเหมือนกับเหมือนกับถ้าเกิดว่าคนเดินมาถือปืนใส่หมวกคาวบอยเป็นอะไรได้บ้างอาจจะเป็น rancher คนเลี้ยงควายก็ได้เข้าใจมั้ยหรืออาจจะเป็น sheriff ก็ได้เก็ตปะเพราะฉะนั้นในที่นี้นะครับอย่างที่บอก social study มันมี element ที่เราต้องเข้าใจนิดนึงมันไม่ยากหรอกลูกแล้วพี่บอกทริคให้เลยก็ได้นะครับกับนักเรียนทุกคนเนี่ยนักเรียนที่เรียนกับพี่หรือว่านักเรียนที่เขาตั้งใจมัน actually นะถ้าจะง่ายที่สุดในชีวิตนี้พี่ให้ฟรีเลยเพราะว่าเนี่ยพี่ก็บอกเรียนไม่นักเรียนไม่นักเรียน YouTube ช่วยชีวิตเสมอ social study เยอะมากเกี่ยวกับ US history เนี่ยเป็นการ์ตูนมาเปิดดูเล่นแบบเร็วกว่าอ่านแต่ยังไงก็แล้วแต่ก็ต้องเรียนในเรื่องของไอ้ตัวทฤษฎีเรื่องอะไรพวกนี้เนาะโอเค alright ดินะครับข้อที่33ในที่นี้แน่นอนนะครับในที่นี้หนูไปตอบ1960มีรถแล้วลูกไม่เห็นนะรถสวยๆรถใหญ่ๆ60เข้าใจไหมครับเกวียน1940ค่ะรถ1950ก็มาแล้วโอเคป่ะ1970ในที่นี้เนี่ยก็ยุคแบบเอลวิสแล้วลูกรู้จักเอลวิสป่ะเนี่ย ไม่ทันใช่ไหมไอ้ช่างมันเถอะเจนซีก็1980นะครับผมก็คือมีเครื่องบินเจ็ตสบายละนึกภาพออกไหม747โอเคนี่บอกนะครับ34นะครับผมตอบ4โอเค35นะครับผมในที่นี้35ตอบ5ครับ36ตอบ1ถูก37ตอบ1ถูก38 38ตอบ1นะลูกสามเก้าสามเก้าตอบหนึ่งค่ะ40นะครับ40ตอบ3ถูก41นะครับผมในที่นี้ตอบ5ฮะเนี่ยอย่างเช่นอย่างเงี้ยหนูก็เกือบถูกแหละคือ lawyers กับ lobbyist มันมีความใกล้เคียงแต่มันก็ไม่ใกล้เคียง lawyers คือทนายทั่วไปใช่ไหมลูกแต่มันพูดในที่นี้เนี่ยมันคือพยายามล็อบบี้ไง lobbyist ก็คือคนไทยปัจจุบันนี้เมืองไทยก็มีนะฮะแต่อาชีพนี้เขาเรียกว่า lobbyist เลยเข้าใจปะเป็นคนมีหน้าที่โน้มน้าวนักการเมืองทำงานเป็นตัวแทนของพวกบริษัทต่างๆเนาะ42นะครับผมตอบ2ถูก43หนูตอบ5 43ตอบ1ลูกครับแป๊บนึงนะคะ You are now muted You are now unmuted โยชิเขียนให้พี่เลยครับเริ่มดราฟเลยโอเคปะโอเคครับดราฟในนั้นเลยแล้วเดี๋ยวพี่ตรวจนะ You are now muted You are now unmuted โอเคคราวนี้43นะครับต่อ43ตอบ1แล้ว44ตอบ1ครับมันไม่ใช่5 voter นะครับโดนหลอกไม่ใช่ไม่ใช่มันไม่ได้โดนหลอกถ้าดูรูปดีๆเห็นไหมลูกพวกนี้แบบมาดูแลอย่างดีเลยเข้าใจมั้ยหมายถึงว่าตอนก่อนลงเลือกตั้งอ่ะดูแลอย่างดีเลยเข้าใจป่ะหลังเลือกตั้งให้ว่ากันตกน้ำเปียก